แม้ว่าเพลงผู้ชายในฝันของน้องท้องฟ้าจะตกรอบไปทีนี้เรามาดูเพลงจากน้องคนต่อไปกันบ้างว่าจะสามารถผ่านเข้ารอบได้หรือเปล่าครับชื่อน้องฟ้าใสค่ะอายุ6ขวบมาจากปทุมธานีค่ะผมเนี่ยอยากจะให้น้องฟ้าใสออกมาให้เร็วที่สุดเขานั่งกินบ๊วยผมจะหมดโหลอยู่แล้วแล้วปกติชอบเพลงแนวไหนลูกลูกทุ่งสตริงเพลงฝรั่งลูกทุ่งค่ะชอบลูกทุ่งเลยทำไมถึงชอบลูกทุ่งล่ะคะเพราะว่ามันเพราะค่ะมันเพราะจบครับถูกต้องครับจบข่าวครับไม่ต้องไปถามเลยครับเพราะฉะนั้นหนูฟ้าใสจะต้องตอบคำใบ้ของคณะกรรมการทั้ง3คนให้ได้ในเวลา1นาทีโอเคไหมคะ1นาทีจับเวลาเวลาไม่สบายเราต้องกินอะไรลูกไม่สบายกินอะไรกินยายาที่ไม่ใช่ก่อนเรากินข้าวแล้วพอเรากินยาเนี่ยเขาเรียกว่ายาอะไรลูกยาไม่ใช่ก่อนนะลูกยาหลังยาหลังอะไรลูกยาหลังอะไรยาหลังอาหารพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยใช่ไหมลุ้นเหนื่อยตอบไปแล้วได้1คะแนนนะลูกฟ้าใสเอาเพลงอะไรมาร้องประกวดวันนี้ลูกเพลงผู้ชายในฝันค่ะโอ้ยใครฐานตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเวลาพูดอะไรก็ยาเป็นเด็กอยู่พอเพลงขึ้นปั๊บหน้าเหมือนตุ๊กตาคืออยู่เหมือนเดิมหน้าไม่มีอารมณ์ใดๆยังพูดกันอยู่เลยแต่เต้นกระจายไม่รู้ฐานเหมือนกับมีสวิตช์เปิดปิดอ่ะเปิดปั๊บเพลงมาแต่หน้าเดิมไงหน้าเดิมให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะขอเลยเด็ก6ขวบที่มีแบ
ความแม่นยำมากๆกับเรื่องคีย์เพลงนะฮะไม่มีเพี้ยนเลยเนาะร้องตรงเป๊ะเลยและชอบจังเลยอีฮ่าเออเฮ้อแรกนี่กรี๊ดกันสนั่นแบบโอ้โหแบบได้อารมณ์มากทั้งสองเฮ้อเลยอ่ะไหนเฮ้อเฉยๆสิลองสิลูกเฮ้อเฉยๆเสียดายจังแม่ดิแม่ต่อดิเออแม่นี่เลยอันนี้แล้วให้แม่เฉยๆไม่ได้ต้องมีช่วยต้องย้อยตามแล้วถ้าไม่ให้ขยับตัวเฮ้อเฉยๆได้ไหมอ่ะไม่ได้มันไม่มามันไม่มาเพราะอุตสาหการมันจะช่วยอะเนาะเราเห็นแล้วก็มีความสุขจริงๆไม่ได้ปั้นได้แต่งเนาะเป็นธรรมชาติฟ้าใสหนูมีพรสวรรค์จริงๆนะเด็กทุกคนไม่ได้ร้องเพลงลูกทุ่งได้หมดนะลูกแต่ฟ้าใสอ่ะร้องได้ดีด้วยลูกวันนี้นอกจากจะชอบแบบว่าน้ำเสียงนะท่าทางนะยังชอบหน้าด้วยหน้าฟ้าใสเป็นคนที่หน้าตาน่ารักมากเป็นเด็กที่หน้าไม่เหมือนใครอ่ะลูกชอบมากเลยน่ารักอ่ะอีก1คะแนนเท่านั้นฟ้าใสจะผ่านเข้ารอบต่อไปเลยนะคะค่ะขอให้โชคดีลูกคณะกรรมการครับต้องตัดสินใจแล้วครับให้ตั้งหลายหนอันเสียบหล่นเสียบหล่นตั้ง5 6ทีตั้งใจตื่นตอนตี4แม่เสียดายจังเสียดายจังเสียดายจริงๆเลยถ้านั้นไม่ให้คะแนนเออยังไงครูแคทก็ให้1คะแนนอยู่แล้วงั้นครูเอก็ให้ด้วยอีก1คะแนนก็ให้เอาไปเลย3คะแนนผ่าน